ปิดท้ายไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะคะสหรัฐอเมริกาได้ส่งบลูฟินช่วยค้นหาเครื่องบิน m h 3 7 0หลังการค้นหามากว่า6สัปดาห์ไม่เป็นผลนะคะขณะที่ยูเครนส่งทหารเข้าพื้นที่ตะวันออกของประเทศเพื่อป้องกันการก่อการร้ายหลังมีกองกำลังติดอาวุธบุกยึดสถานที่ราชการรัฐบาลยูเครนประกาศเตรียมส่งกองกำลังรักษาความปลอดภัยเข้าไปยังเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกหลังจากกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียพร้อมกองก พร้อมกองกําลังติดอาวุธได้เข้ายึดควบคุมสถานที่ราชการซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจเป็นกองกําลังจากราัสเซียนายอาเซนอวคอฟรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนระบุว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากทั่วประเทศจะเข้าไปดําเนินการต่อต้านการก่อการร้ายและขอยืนยันว่าคําสั่งจากรัฐบาลเคียฟยังสามารถควบคุมพื้นที่ของสลาเวียขณะเดียวกันเมืองใกล้เคียงชายแดนอย่างครามาดรอสมีเหตุก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปะทะกับคนร้ายบาดเจ็บหนึ่งราย และจากสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวทำเนียบขาวได้แสดงออกว่าเป็นห่วงยูเครนพร้อมกับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐบาลรัสเซียยุติความพยายามทั้งหมดในการที่จะเข้าแทรกแซงยูเครนและเตรียมส่งรองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปยังยูเครนในวันที่22เมษายนนี้ส่วนการค้นหา MH 370ขณะนี้มีการเพึ่งพายานหุ่นยนต์ของกองทัพเรือสหรัฐชื่อว่าบลูฟิน ซึ่งมีการตั้งค่าค้นหาเศษซากในท้องทะเลลึกถึง45กิโลเมตรหรือ2.8ไมล์ยานยนต์ดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อตรวจสอบสัญญาในพื้นที่ซับซ้อนซึ่งมาตรวจพบเศษซากก็จะส่งกลับมาเป็นภาพถ่ายแต่หลังจากการค้นหาไม่ประสบผลสำเร็จมาเกือบ6สัปดาห์ก็ทำให้คาดการได้ว่ากล่องดำที่บันทึกข้อมูลการบินได้จบการทำงานลงแล้วเนื่องจากแบตเตอรี่หมด ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดโอกาสในการค้นหาเศษซากของเครื่องบินโดยสารสายการบินมาเลเซียที่หายลงไปด้วย